อ้าวมาถึงที่พักวันนี้ขออนุญาตพักวัดสักคืนนึงเพราะว่าวันก่อนเนาะโยมน้องคุณครูสุวรรณาแหวงดาได้ติดต่อวัดที่นี่ไว้ให้เขาก็เตรียมห้องเตรียมอะไรไว้เรียบร้อยละแต่ว่ามาหยุดจัดรายการที่พระธาตุพนมไม่สามารถจะเดินทางมาที่นี่ได้วันนี้จริงๆแล้วถ้าเดินทางมาที่นี่ใช้เวลา30นาทีรถยนต์แต่ว่าเดินใช้เวลา3วันเนาะกว่าจะมาถึงตอนนี้มาถึงที่วัดละวัดน้อยโพคำวัดน้อยโพคำบรรยากาศสงบเงียบดีมากมีต้นไม้น่าจะเป็นวัดที่ทำเกี่ยวกับปริวาสกรรมเหมือนกันเนาะวัดน้อยวัดเป็นสำนักปฏิบัติธรรมทราบว่าเป็นสำนักปฏิบัติธรรมของจังหวัดนครพนมมีพระพุทธรูปพระประธานเด่นสง่าอยู่กลางลานวัดโยมน้องสุวรรณามาทำบุญที่นี่เป็นประจำเลยได้รู้จักกับหลวงพ่อเจ้าวาดเนาะนิมนต์ให้มาพักที่นี่คืนแรกถ้าไม่ติดจัดรายการก็จะมาพักที่นี่แต่ว่าติดจัดรายการปั๊บแล้วก็มาดึกไม่ได้มาตรงนี้ต้องหากุฏิเจ้าอาวาสก่อนหาที่พักครูบาอาจารย์อยู่ทางไหนเนาะเอากราบพระก่อนกราบพระก่อนเนอบริษัทขออภัยจำเป็นต้องวางทง
ฟังรายการวิทยุเสียงใสส่งถึงใจไปสู่ปลายนาสารธรรมน้อมนำของพระศาสดาบอกผู้คนทั่วลา
ื่นธรรมะจากใจส่งถึงบ้านไกลบ้านไกลฟังได้สุขใจล้ำยามดึกดื่นค่นคืนมีงานต้องทำเป็นคลื่นสารธรรมเน้นย้ำธรรมะเพื่อนใจเสียงคืนทำบอกหลักธรรมให้คลายความเหงาฟังเสียงธรรมะเบาเบาบอกเล่าถึงคนบ้านไกลสื่อธรรมะบอกลดละละวางด้วยใจสื่อไปถึงสวงในเข้าใจหลักธรรมหลักดีสัมพันธ์จิตใจร่าเริงฟังสาระธรรมะบันเทิงรื่นเริงในชีวิตยามวันว่างเดินทางไปเยี่ยมสถานีนัดพบกันน้องพี่วันนี้วันนี้วันเสาร์สู่ยังคืนทำบอกหลักธรรมให้คลายความเหงาฟังเสียงธรรมะเบาเบาบอกเล่าถึงคนบ้านไกลสื่อธรรมะบอกลดละละวางด้วยใจสื่อไปถึงสวงในเข้าใจหลักธรรมหลักดีสัมพันธ์จิตใจร่าเริงฟังสาระธรรมะบันเทิงรื่นเริงในชีวิตยามวันว่างเดินทางไปเยี่ยมสถานีนัดพบกันน้องพี่วันนี้วันนี้วันเสาร์สวดมนต์
ศรัทธาญาติโยมขอนอบน้อมต่อพระรัตนตรัยแก้วเจ้าสามประการน้อมเอาคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมเจ้าคุณพระสังฆเจ้าคุณพระอรหันตเจ้าอริยสงฆ์เจ้าจุตนตนจุององค์ได้เมตตาแผ่ปรมีมาเป็นนวโลกุตรธรรมปกเกล้าเกศาปกโฮมหักษาครูบาอาจารย์พระมหาเถระพระเถรานุเถระเพื่อนสหธรรมิกสหพรหมจารีทุกรูปทุกองค์ปกโฮมหักษาศรัทธาสาธุชนคนดีเท่าแก่อีพ่ออีแม่ตั้งหลายทุกท่านทุกคนที่ติดตามรับฟังรายการสารธรรมยามค่ำตั้งสถานีวิทยุเพื่อการศึกษาวิทยาลัยสงฆ์นครลำปางซึ่งออกอากาศจากวัดบุญญาวาสวิหารพระอารามหลวงโดยเมตตาของครูบาอาจารย์และทีมงานสถานีวิทยุซึ่งประกอบไปด้วยด็อกเตอร์จีรศักดิ์ปันลำผอ.สถานีน้องแอมพัชริยาฟองจันตาเจ้าหน้าที่สถานีน้องนัทสถาพรสุตาคำผู้ที่ดูแลผู้ดูแลเป็นช่างเทคนิคของสถานีเนาะตอนนี้เชื่อมสัญญาณเป็นที่เรียบร้อยแล้วมัวแต่จิ้มจิ้มอยู่เพราะว่ามีคนโทรเข้ามาเมื่อสักครู่ก็นึกว่าสถานีบดีก้าอีเนาะเปิดเพลงอยู่เปิดโทรเข้ามาสถาญาติโยมเป็นว่ามันเป็นอย่างเนาะสถานีรับสัญญาณลิงก์สัญญาณไปแล้วพบปะกันวันนี้วันที่3เดือนพฤษภาสถาอิปออิแมตตั้งหลายวันที่3เดือนพฤษภาสักการะพระพุทธาได้2567พระวสาแล้วก็ปันเป็นวันที่3ที่อาตมาภาพได้เดินธุดงค์ธรรมยาตราประจำปี2567สามวันเนาะได้เดินทางมาถึงจากอำเภอพระธาตุพนมมาถึงที่อำเภอเมืองจังหวัดพระนครจังหวัดนครพนมระยะทาง50กว่ากิโลสิทธะความจริง50กิโลนี่ใช้เวลาประมาณสักถ้าเดินเต็มๆ25กิโลก็2วันเนาะ2วันน้อยๆแต่ได้ใช้เวลาอาตมาได้ใช้เวลาไป3วัน3วันเต็มๆเพราะวันนี้นี่กำลังเดินทางมาถึงมาเดี๋ยวนี้เนาะเดินทางมาถึงกอบป้อมได้ลวกผ้าลวกครัวกันนะเนี่ยผมได้ไปติดต่อหลวงพ่อเจ้าอาวาสแต่วัดวันนี้มาถึงที่วัดโพครับวัดน้อยโพคำอำเภอเมืองจังหวัดนครพนมเป็นวัดที่น้องสาวน้องสุวรรณาแวงดาคุณครูสอนอเนาะสำนักงานมัธยมศึกษาของจังหวัดนครพนมเปิดติดต่อตั้งแต่วันแรกที่อาตมาเดินทางมาละว่าจัดห้องจัดอย่างเฮื่อนท่านอาจารย์มาพักอยู่ห้องนี้เน้ออีหล่ะแต่พอดีว่าวันนั้นบ่ได้มาสักกรรมก็ได้บอกโยมน้องไปว่าเดียวทุกปีจะเดินไปเอาอาจารย์จะเดินไปจะเดินไปถึงวันคงจะใช้เวลาสัก2วันปลาย3วันจะเดินทางไปถึงเนาะก่อยไปพักกันแล้วกันเนี่ยเพราะว่าได้หับปากแล้วก็เลยได้เดินมาจริงๆแล้วระหว่างเดินมานั้นก็มีสถานที่แถวข้างต่างบ้านล่างกาอย่างตีบ่มีเจ้าของอยู่สามารถเข้าไปพักได้มีหลายตีเหมือนกันแต่ก็ได้เดินมาถึงตรงนี้ก็เพราะรักษาสัญญาเนาะตีให้ไว้แล้วก็บอกว่าจะมาเดี๋ยวถ้าบอกว่าจะมาแล้วมาสักกรรมเนี่ยคนที่เปิดติดต่อไว้เมื่อวันที่30เนาะน้องสุวรรณามันก็จะเสียความรู้สึกว่าโอ้ท่านอาจารย์โอ้ไหนมีฮั่นว่าจะมาแล้วมาสักกรรมนี่เนาะตอนนี้มาถึงแล้วเด้อแต่ก่อนเนี้ยมันได้ปะหลวงพ่อเจ้าอาวาสกําเถอะนะมาถึงนี่ก็มากราบพระประธานมีพระพุทธรูปองค์ใหญ่อยู่ที่นี่สถะเดินเข้ามาก็หันเลยแล้วก็มีลานแสงไฟแจ้งพอดีก็เลยมาจอดยั้งตรงนี้ปดขวาออกก็นั่งเข้ารายการจัดรายการเลยนะอารัสทาอิปอยแม่ทั้งหลายติดตามรับฟังรายการเราจะได้ไหว้พระพร้อมกันเนอะ
อ่ะไหวพระหันหลังคือพระแฮมเป็นอย่างดอกหันหน้าคือกับอันหันหน้าหันหน้าคือกับอันกล้องเนาะพระอยู่ตั้งหลังเด้อศรัทธากับกราบพระติดตั้งหลังกันแล้วกันเด้อกราบพระพร้อมกันกราบ1พุทโธเมนาโถกราบ2ธัมโมเมนาโถกราบ3สังโฆเมนาโถอิมินาสักการะนาพุทธังอภิปูชยามิอิมินาสักการะนาธัมมังอภิปูชยามิอิมินาสักการะนาสังฆังอภิปูชยามิอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวาคาโตภะคะวาตาธัมโมธัมมังนะมัสสามิกราสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนมามิกราณโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสารานังกัจฉามิธัมมังสารานังกัจฉามิสังฆังสารานังกัจฉามิตุติยัมปิพุทธังสารานังกัจฉามิตุติยัมปิธัมมังสารานังกัจฉามิตุติยัมปิสังฆังสารานังกัจฉามิตติยัมปิพุทธังสารานังกัจฉามิตติยัมปิธัมมังสารานังกัจฉามิตติยัมปิสังฆังสารานังกัจฉามิอิติปิโสภะคะวาอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทุอนุตตรโอปุริสธรรมสารทิสถาเทวมนุษย์สานังพุทโธภาคาวติสวาคาโตภาคาวตาธรรมโอสันทิฏฐิโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปานะยิโกปัจจตังเวทิตัพโพวินยูหิติสุปฏิปันโนภาคาวะโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภาคาวะโตสาวกสังโฆสามิจิปฏิปันโนภาคาวะโตสาวกสังโฆยะทิทังจัตตาลิปุริสายุคานิอัฏฐปุริสปุคคลาเอสัพพะคะวะโตสาวกสังโฆอะหุนายโยปะหุนายโยทักขินายโยอัญชริกะระณิโยอนุตตรังปุญญเขตังโลกัสสาติกราบพระพร้อมกันอีกครั้งหนึ่งเด้อกราบหนึ่งพูดทางวารันตังสิระสานะมามีกราบสองธัมมังวารันตังสิระสานะมามีกราบสามสังฆังวารันตังสิระสานะมามี
อ้าวไหวพระสวดมนต์ทำวัดเย็นเรียบร้อยแล้วเนาะตะกี้ข้ามไปตัวเด้อสัตว์ยายะปฏิปโนลืมไปเห็นนะนึกได้พอไปสามีพูดแล้วเนาะขอสุมากับสัตว์นั่นเวลาชุกลาหุกมันเตะยะอย่างอยู่มันก็ลืมไปเห็นนะสัตว์ญาติโยมอิปออิเมตตั้งหลายนะมีพระอยู่ไหมคะหนูขอเบอร์ลุงขับรถหน่อยนะคะจะให้ไปประสานพระครูค่ะหนูอยู่บ้านปู่นครอพระอธาตุพนมโยมน้องเปิดอันนี้มาเดี๋ยวเดินมารูปเดียวคนขับรถกลับแล้วคนขับรถกลับแล้วหลวงพี่มาคนเดียวค่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวจะไปติดต่อเองนะคะศรัทธาญาติโยมตั้งหลายประสานงานที่พักจะผ่านประสานงานที่พักเพราะว่าเข้ามานี่ยังไม่ได้แจ้งหลวงพ่อเจ้าอาวาสคำเตือนบอกว่าเป็นอยู่กุฏิใดก็เดี๋ยวตะกี้หันพระคุณเจ้าครูบาอาจารย์เดินผ่านแล้วเนาะก็เดี๋ยวก็จะได้ถ่ายถามเพิ่นแล้วก็จะขอที่พักกับเพิ่นเพราะวันก่อนนี้โยมน้องเพิ่นมาติดต่อแล้วครั้งหนึ่งเนาะแต่วันนี้เดี๋ยวจะไปติดต่อเพิ่นแหมกรรมสัทธาปล่อยแม่ตั้งหลายวันนี้เป็นการเดินทางวันที่3เนาะวันที่3ระยะทางก็ประมาณเดียวกันกับวันก่อนระยะทางจากอำเภอพระธาตุพนมมาที่นี่ประมาณ50กว่ากิโลใช้เวลา3วันก็ตกวันหนึ่งก็ประมาณ10กว่ากิโลปกติแล้วอาตมาจะเดินได้วันละ25กิโลแต่ช่วงนี้เนื่องจากว่าอากาศร้อนแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเป็นการเริ่มต้นเดินถ้าหักโหมแต่ร่างกายมันบ่ไหวเนาะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคืออากาศร้อนนี่บางทีเดินเนี่ยอบเอาๆก็จำเป็นต้องพักกว่าจะเป็นปิกว่าจะเป็นล้มกว่าจะเป็นฮิสโตกอย่างเป็นว่าความร้อนมันขึ้นน่ะเหมือนกับอันมอน้ำรถยนต์เนี่ยถ้ามันร้อนแก่ๆถ้าความร้อนมันขึ้นแล้วเครื่องน็อกก็กลัวเครื่องตัวเก่าจะน็อกถ้าเครื่องน็อกเราไปบ่ได้ชี้มอกก๊อกอยู่หั่นก็จบข่าวเนาะก็เลยต้องเซฟๆเดินเซฟๆช่วงแต่ก็เดินระยะประมาณสัก3กิโล4กิโล3กิโล4กิโลบางทีบางจุดก็ประมาณ6กิโลแล้วก็ได้พักเนาะวันนี้ก็เดินมาแต่พักอยู่หลายจุดอีตะพักอยู่หลายจุดตอนเจ้าก็เริ่มจากกิจกรรมตอนเจ้าเนาะออกจากตะคืนเนี้ยตีนอนที่ปาจ้าอากาศก็ร้อนอยู่อากาศร้อนอยู่แล้วก็กว่าจะนอนได้ก็ประมาณตี1ตี2เหมือนกันเพราะอากาศร้อนนี่นอนบ่ใครรับเนาะสถานเนาะประมาณตีหนึ่งตีสองจากนั้นอาตมาก็ได้พักผ่อนพอพักผ่อนดึกนี้มันก็จะตื่นขวายหน่อยวันนี้ก็ตื่นมาประมาณตีห้าไปตีห้าก็ได้ส่งน้ำอาบน้ำดูแลตัวเองดูแลทำกิจวัตรส่วนตัวเรียบร้อยแล้วก็เตรียมขอบเตรียมครัวสัมภาระต่างๆเก็บเม็ดเรียบร้อยก็ออกเดินทางช่วงแต่เจ้าก็ไลฟ์สดเฮยสถาญาติโยมบางส่วนได้ดูไปที่เปิ้นมีเฟซบุ๊กได้เดินทางออกจากที่พักคือป่าจ้าบันชะงมเนาะบันชะงมออกมาประมาณ6โมง6โมงเพราะว่าต้องออกข้างๆป่าจ้านี่มีวัดปทุมธรรมารามเนาะอยู่ใกล้ๆฮะถ้าเขาจะออกก่อนเปิ่นก็บ่เหมาะคือต้องคือครูบาอาจารย์ประจำถิ่นเปิ่นออกไปบิณฑบาตก่อนเขาถึงจะออกไปอันนี้คือเป็นระเบียบตีเป็นวัดปฏิบัติเนาะของการทุดงถ้าเราไปบินทบาทก่อนเปิ่นเหมือนกับไว้ปัดตัดหน้าเปิ่นไปแซงเปิ่นเดี๋ยวเจ้าถิ่นจะเขม็ดก็ไปที่หลังได้ยินเปิ่นเสียงตีเกาะตีละครั้งแล้วเปิ่นก็ออกไปพอเปิ่นออกไปแล้วก็เลยได้เปิ่นไปสักพักอาตมาก็ได้เดินทุดงออกมาเนาะระหว่างเดินทุดงออกมาก็พระศรัทธาญาติโยมพี่น้องชาวบ้านบันชะงมที่เปิ่นเป็นศรัทธาของวัด
ประทุมธรรมารามได้ปั่นจักรยานขี่มอเตอร์ไซค์ปั่นจักรยานใส่ชุดอันไปวัดนะใส่ชุดผ้าสิ้นเรียบร้อยแล้วก็ใส่ชุดขาวเป็นเสื้อสีขาวออกตัวเองกันไปเรียกๆนะหันตุ๊เจ้าเดินกายปุ่นก็จอดรถแล้วก็มาถวายใส่บาตรเหมือนกันก็ถามว่าจะไปไหนวันนี้วันพระกายโยมอีน้อเอาไม่ใช่ค่ะอาจารย์ไปแบบนี้ทุกวันค่ะโอ้โหเข้าท่านี่เปิดใจอันไปส่งจังหันไปส่งอันไปส่งเข้าวัดอ่ะไปทุกวันวะไปแบบเนี้ยแล้วมีคนหนึ่งนี่อายุประมาณ40ปลายเนี่ยเปิ้นว่าแฟนหนูเป็นคนอังกฤษอาจารย์เขาชอบปฏิบัติอาจารย์พูดภาษาอังกฤษได้มั้ยโอ้พูดไม่ได้โยมอีกกันจะฮือสอนพลังวะต้องมีครูบาอาจารย์ที่เป็นคนอังกฤษก็มีเยอะนะอาจารย์ชาคาโรเอยอะไรต่างๆนะให้ดูจาก YouTube จากเขาก็ดูอยู่อาจารย์ถ้าดูอยู่ก็โอเคละเนาะอู้กันสกรรมก็เดินไปแหมก็มีศรัทธาญาติโยมปานจักรยานมาเป็นแถวก็มาใส่บาตรศรัทธาบอกว่าใส่คนน้อยเปิ้นใส่คนปันน้อยๆถ้าใส่นักอาตมาเอาไปบ่ไหวเปิ้นก็ใส่คนน้อยคนน้อยขาไก่คนละขาปีกไก่คนละปีกใส่มาโอ้กับเขาจัดเหมาะนะเดินมาเรื่อยๆจนถึงถนนใหญ่ถนนหลวงเนาะถนนหลวงก็ได้เดินกำนันก็เดินไต่ถนนหลวงมาถึงเวลา8โมง8โมงก็คือยามวิกาลแล้วจะต้องเก็บบัตรอาตมาก็เก็บบัตรพอดีว่านั่งพักเก็บบัตรโยมคุณครูฉัตรวรีเนาะคุณครูติ๊กฉัตรวรีซึ่งติดตามมา2วันละวันนี้เป็นวันที่2เนาะวันที่2ของการเดินวันที่3ของการเดินธุดงค์คุณครูเพิ่นก็ติดตามมาถวายจังหันนะที่ระหว่างทางก็ฉันเพลฉันเจ้าเรียบร้อยแล้วก็ได้สนทนาธรรมกับคุณครูฉัตรวรีคุณครูติ๊กเนาะซึ่งเป็นคุณครูชำนาญการคุณครูที่เก่งเป็นนักวิชาการที่เก่งแล้วก็เป็นผู้ที่ชอบปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิเดินจงกรมทุกวันวันเนาะชอบทำบุญชอบช่วยเหลือกัลยาณมิตรช่วยเหลือครูบาอาจารย์หันเปิ้นเดินทุดงที่ไหนก็ติดตามเปิ้นแบบเนี้ยนะก็ได้สนทนาธรรมกับคุณครูหลายเรื่องอยู่เนาะหลายเรื่องหลายราวที่จะเป็นประโยชน์กับเปิ้นจากนั้นก็ออกเดินทางสายหน่อยสนทนาธรรมประมาณฉันและก็สนทนาประมาณชั่วโมงก็ออกเดินทางประมาณ9 โมงปลายสักทา9โมงปลายก็มาถึงช่วงเที่ยงมันฮ้อนเนาะก็ได้พักที่อันมหาวิทยาลัยนครพนมพอดีมันมีป่าก็เข้าไปพักในป่าในมหาลัยฮะโอ้เหมาะสักทามีใบไม้ใบบ้านเฮาก็ไม่เหียงเนาะไม่แงะไม่เปาไม่เหียงเนี่ยเปลี่ยนป่าแบบนั้นโอ้แล้วเปิดอันรักษาสิ่งแวดล้อมดีใบไม้ทับถมกันหนาซะทะย่ำนี่บ่ถึงดินหนาตึกเลยก็ไปนั่งพักใต้ต้นไม้ลมเย็นๆพัดมาก็ถือโอกาสเหยียดหลังเหี้ยโอ้ได้หงีบก็เนอะกลางวันนี้อากาศเตียนในสวนลูกขชาติท่านเนี่ยเย็นลมพัดเย็นสบายอยู่ก็ได้หงีบไปหงีบก้นอันนี้บัดเดียวนี้ถ้าบัดได้หงีบสักหน่อยเนี่ยบัดเดียวนี้จะเพียตาปื้ม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 แล้วใครรับอันนี้เนาะอันนี้ยังสดชื่นอยู่หลังจากนั้นก็ออกเดินทางมาก็พักเป็นจุดสถานมันช่วงอากาศฮ้อนเนาะ13นาฬิกาไปบ่ายโมงไปเนี่ยอากาศยังฮ้อนละอุอยู่ก็เดินมาเรื่อยๆได้3-4 กิโลก็พักกำจนมาถึงนี่ได้เวลาจัดรายการพอดีดูถึงนี่ทุ่มเนาะถึงนี่ทุ่มก็เท่ากับว่าออกเดินทางตั้งแต่6โมงมาถึงทุ่มพักเรื่อยๆพักตีละ15นาทีผ่อง20นาทีผ่องประมาณนี้แล้วก็เดินมาเรื่อยๆตลอดเนาะอากาศทั้งเพศก็คงจะบัดต่างจากบ้านเฮาอากาศฮ้อนอบอ้าวก็เวลาเดินก็แปลกดีเหมือนกันสัทธาญาติโยมตอนเขาอยู่ในห่มนี่ก็กลัวว่าเวลาเดินนี่มันฮ้อนเกินจะเดินไปได้แต่เวลาเดินมันก็เดินได้เนาะบางเตื่อบางทีก็ถ้ามันฮ้อนแก่ๆแดดส่องกล้าๆแบบมีห่มเลยนี่ก็เอาผ้าเนี้ยปกหัวให้หน่อยเอาผ้าปกหัวอย่างเงี้ยปกหัวตรงกล่อมเนี่ย คนที่ดูจาก Facebook ไลฟ์จะหันสัทธาที่ฟังจากตั้งงาน
วิทยุก็หันเลยปกหัวอย่างไรปกหัวปกหัวก็เดินไปนะก็มีศรัทธาญาติโยมมาทักทายโอภาปราศัยตลอดเส้นทางน้ำดื่มเนี่ยเพื่อนเราประเดี๋ยวนี้น้ำอยู่ในนี่สองสามขวดผู้นี้ศรัทธาฮะศรัทธาเพื่อนนั้นระหว่างทางเพื่อนกอดถวายน้ำอันนี้ยังเย็นอยู่นี่เย็นเชียบอยู่เลยนะน้ำเย็นแก่ๆก็กินไม่ได้ก็กลัวเหมือนกันนะกลัวที่ยังเขาว่านะกินน้ำเย็นมันจะนอกอย่างเงี้ยเนาะต้องละไว้ชะกรรมอันนี้ละเวลากินได้เนาะเดี๋ยวจะกินให้พอก่อนหิวน้ำพอดีหลายๆคนก็เป็นห่วงเป็นใยเนาะโทรมาสอบถามโทรมาให้กำลังใจตลอดแต่บางคนก็ไข้โทรนักลำไปหน่อยโทรทีลำไปหน่อยจนเพราะว่าเออมันอันนี้ลำไปรู้นี่เจ้าก็โทรกลางวันก็โทรตอนบ่ายก็โทรห้อนๆก็โทรอีกอันนี้ก็เลยบางคนที่โทรมันนี่อาตมาก็บ่ฮับบ่ฮับเดี๋ยวถ้าฮับเปิ้นทุกครั้งที่เปิ้นโทรเดี๋ยวเปิ้นจะติดว่าอาจารย์ฮับตลอดอีแหมเนาะก็เลยบ่ฮับช่วงกลางวันนี่อาตมาจะบ่ใครฮับโทรศัพท์ไผเด้อซะทะเพราะอย่างบอกนะมันอากาศมันฮ้อนและอีกอย่างเฮาเดินอยู่กลางทางเวลาฮับโทรศัพท์ไปตวยมันสมณะสารูปมันงามเนาะเหมือนกับนักธุรกิจเดินไปตัวฮับโทรศัพท์ไปตัวโอ้ขอตัวเจ้านั่นรถอ่ะอันนี้อย่ามาดวนก่อนเปิ้นนี่ขอตัวเจ้านั่นรถเจริญพรแม่เออไม่เห็นลูกอยู่ในป่าลุกลับลุกลับเดินแต่เจ้าเนาะเออนะโอ้ยไม่ไปดูแล้วก็หันเกิงเขียบตากผ้าตากผ้าต้องตากทัดจอดพร้อมกับตากผ้าเอ้ยแต่แม่มโตไม่เห็นดูไงกะอ่อนนะธรรมดาเนาะนั่นละธรรมดาเดินทุ่งดงไปอย่างเงี้ยตลอดลูกเคยแม่เอ็นดูแม่ดูไปซึ่งโถเดิมอย่าโถเด้อจัดตู้เจ้าถึงวัดไหนพุ่นไหนแม่ก็หันหมดอ่ะเดินไปหันหมาเฮาหมาเฮาเด้อต่อผ่านบ่ได้ฮะกะขอผ่านครับขอน้ำผ่านครับพี่อ่ะอ๋ออยู่ในป่าเนาะลุ่มบนเผาเนาะเจ้าแม่จัดตู้นะโอ้เปล่งน้ำใจเด้อจัดตู้จัดตู้ศรัทธาฝั่งโทษจ้ะอุ้มจบจ้ะ18นาทีอยู่19นาฬิกา18นาทีเนาะก็ในครั้งนี้อากาศจะร้อนกว่าทุกครั้งที่เดินทุกครั้งที่เดินก็ร้อนเหมือนกันนะศรัทธาแต่มันจะร้อนอยู่ในกุมภามีนาแต่อันนี้ปลายเมษาแล้วก็เป็นช่วงที่อุณหภูมิของประเทศไทยเฮาขึ้นสูงเนาะทุกภาคแล้วก็ภาคเหนือของเฮาโดยเฉพาะที่ลำปางเนาะศรัทธามีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้นที่ลำปางของเฮาเกิดความเสียหายเป็นวงกว้างที่อำเภอแม่พริกอำเภอแม่พริกนี่เป็นหมู่บ้านเลยนะหลังคาปิวนะแล้วก็ที่อันวัดศรีภูมิมาวัดหมิ่งเมืองมูลแถวหน้าเกษตรแม่วังเนาะเกษตรแม่วังวัดหมิ่งเมืองมูลนี่ชัดของพระเจ้าที่วัดหมิ่งเมืองมูลเนี่ยสถาล่มเลยล่มลงเลยเพราะว่ามันนักแล้วก็เปิ้นอยู่สูงเนาะโดนลมพัดอย่างก็พัดเนาะพัดติดตั้งติดประดับนะประดับเปิ้นจะมีพัดประดับด้วยนะพระพุทธเจ้า พระพุทธเจ้าจักรพรรดิอีกเนาะทรงเครื่องจักรพรรดิเปิ้นจะมีสิ่งที่เป็นเครื่องจักรพรรดิมีพัดเอ้ยมีอะไรอย่างเอ้ยทุกอย่างที่ประดับอยู่นะมีหลายอย่างที่เสียหายไปเนาะลมปัดก็เป็นกำลังใจครูบาอาจารย์เนาะลุไปก็ซ่อมใหม่ต้องซ่อมใหม่ต้องดีกว่าเดิม ซ่อมใหม่จะได้ดีกว่าเดิมเนาะที่วัดมิ่งบางมูลที่ลำปางหลายพื้นที่แล้วก็หันว่าวันนี้ก็มีตกฝนตกบางตีก็ตกดีตกงามบางตีก็เป็นลมลมกันโชกมาไม่ฮักลักขุดหลังคาปิ๋วอันนี้ที่ลำปางก็ขอให้ระมัดระวังเนาะเจียงไฮ้ก่อพายุลูกเห็บนะเสียหายหนักเหมือนกันตั้งเมืองฝางปกติก่อเจอบ่อยนะปีนี้เจอ 2-3 เตือละพายุลูกเห็บพายุฤดูร้อนที่เข้าเมืองฝางพี่น้องตั้งเมืองฝางก่อห่วงใยกันอยู่เนอะเป็นกำลังใจให้พี่น้องเมืองฝางเป็นกำลังใจให้พี่น้องเมืองลำปางที่ประสบวาตภัยภัยคือลมเนาะ
แล้วก็ในช่วงของพายุฤดูร้อนนี่สถานระมัดระวังเนอะอีปออีแม่ทั้งหลายจะไปอยู่ปุ้นก็ไม่หลวงหรือว่าไปอยู่ลบฝนไปอยู่ป้ายลบฝนไปอยู่ปื้นป้ายโฆษณาเนี่ยไปใกล้ๆป้ายโฆษณานี่อันตรายเนอะบางคนเอาจอดเอารถไปจอดแอบป้ายโฆษณาจะได้บังฝนป้ายโฆษณาบางตีบางแห่งเนี่ยมันต้านล้มซะนะเวลาล้มกันโฉกมาปุ๊บกับปุ๊บไปตึงอันตึงป้ายตึงอันตึงป้ายตึงไงอย่างล้มลงมาเนี่ยทำให้เกิดความเสียหายล้มใส่รถใส่ล้าบางทีล้มใส่คนเสียชีวิตเพราะป้ายมันเจ็บป้ายน้อยๆน่ะป้ายอยู่สูงเนาะถ้ามันล้มมาก็อันตรายฉะนั้นคือระมัดระวังเนาะอีปอยอีแม่จะเดินทางไปที่ไหนก็พอถ้ามีฟ้ามีฝนนี่ก็พังไปเถอะหรือว่าถ้ามันมีฝนมีหยังก็ต้องให้อยู่ในที่ที่มันปลอดภัยอยู่ที่ปลอดภัยก็คือถ้าบ้านเฮามันมีจุดที่เป็นซีเมนต์ก็ไอ้หยังก็ติดตั้งปื้นนะเฮาอยู่ตั้งปื้นมันนี่จะไปอยู่ในจุดที่โครงสร้างมันเปราะบางนี่มันดีลมปัดมาโครงสร้างทางบนล้มมาตกใส่หัวน่ะดิ่มดีหัวแตกหัวแตนน่ะเนาะต้องระวังเนอะระวังเรื่องนี้ไว้โดยพายุฤดูร้อนเข้ามันก็ดีอย่างเสียอย่างนั้นน่ะเนาะดีก็คืออากาศจะได้เย็นลงเสียก็คือความเสียหายชีวิตและทรัพย์สินก็เกิดขึ้นในช่วงพายุฤดูร้อนแล้วอีกอย่างนึงก็คือเครื่องประดับกายต่างๆใส่แหวนใส่ท้องใส่หยองอย่างต่างๆนี้ถ้าฝนตกออกเฮ็ดเตอะเก็บเนี่ยโทรศัพท์ก็เหมือนกันโทรศัพท์นี่เป็นสื่อเป็นสื่ออันไฟฟ้าอย่างดีนะสถานฟ้าผ่านี่มันถ้าเขาเปิดโทรศัพท์อยู่นี่อันตรายดิ่มดิ่มมันฝ่าลงที่โทรศัพท์เขาเพราะมันเป็นคลื่นอิเล็กทรอนิกส์อย่างที่เขาบาหันนะคลื่นนี่เขาบาหันแต่ว่ามันมีไฟฟ้าสถิตอยู่ถ้าฟ้าผ่าฟ้าเพี้ยมาปุ๊บก็ลึงตึงตั้งเข้ามาโทรศัพท์เสียหายโทรศัพท์เสียย่ำเต่าว่าถ้ามันผ่าเข้ามาเขากำอยู่ก็อยู่ใกล้เขากันนี่อาจจะถึงกับชีวิตก็เป็นได้นะแล้วอีกอย่างสัตว์ชนิดหนึ่งที่ฟ้าชอบพาก็คืองัวนะสัตว์งัวนี่เพิ่นบอกว่ามันมีไฟฟ้าสถิตสูงมันมีกระแสที่ดึงดูดอันคือฟ้าพามันน่ะเนี่ยอันตรายนะไปอยู่ใกล้งัวงัวอยู่กลางตรงไปง่ายงัวนะไปไล่งัวเข้าบ้านนี่นะเช็ดไปหลายลายแล้วคือระวังนะควรจะเก็บเข้าแหล่งเข้าขอกเหตุก่อนที่ฝนฟ้าฝนจะมาถ้าฟ้าฝนมาอยู่ก็พังไปเถอะก็แล้วกันดีมันดีก็จะไปถึงเปิ่นถึงตัวถึงงัวถึงคนให้ระมัดระวังไว้จิมอันนี้เป็นความห่วงใยจากคนที่กำลังเดินทุดงอยู่มีคนตักว่าท่านอาจารย์ใส่จีวรสองสีใกล้นะอันนี้ปัจจัยสองสีนะสุดท้ายอันนี้มันเฮียนี่เปี้ยเฮียเปี้ยซึกซักนี่เนาะอ้าวโทรมาแล้วโอ้34อยู่น่ะอันนี้ก็โทรมาเจ้าแก่ลำไปเนี่ยจัดรายการอยู่นะแม่ฮัลโหลจัดจัดรายการอยู่จ้าแม่จัดรายการอยู่เนาะฟังเตี้ยฟังเตี้ยใจเย็นๆนะจุ่มๆกันจุ่มๆๆๆจะไปใจร้อนนั่นจะไปใจร้อนจะไปใจร่อนเนอะสัทธาญาติโยมทั้งหลายอ่ะเดี๋ยวขอดูมีวันนี้มีสารธรรมมาฝากสารธรรมมาฝากแต่เจ้าได้อ่านข้อความที่ครูบาอาจารย์เปิ่นทรงมาสวัสดียามเจ้าเลยว่าโอ้เข้าท่าดีข้อความนี้มันตั้งแต่วันที่21เมษายนพุ่นน่ะนะแต่ว่าอาตมาได้มาอ่านหันแต่เจ้านี้เลยเอามาฝากสัทธาเนอะในเนื้อความที่เปิ่นส่งมาให้อ่านแต่เจ้านี่ก็คือเปิ่นบอกว่าบุญนั้นเป็นทรัพย์ภายในบ่สูญหายบ่มีภัยอย่างจริงใดไร้รูปลักษณ์เทวดาและมนุษย์จึงหู้ลักซบโอกาสพบความสำเร็จใดบ่ธรรมดาบุญเป็นพลังงานหนึ่งที่จะเสริมสร้างชีวิตของเฮาให้เจริญรุ่งเรืองใดและยิ่งถ้าเฮาสั่งสมบุญกุศลไว้บ่ขาดบุญนี้จะนำพาชีวิตเฮาให้ได้พบกับความสำเร็จในด้านที่ดีได้โดยบ่ยากเย็นและบ่มีใครที่จะสามารถมาชกชิงหรือแย่งชิงบุญนี้ไปจากเฮาได้เพราะบุญนั้นไร้รูปลักษณ์ตัวตนจับต้องบ่ได้เพราะฉะนั้น
ใครที่อยากจะได้บุญก็ต้องเป็นผู้สั่งสมขึ้นมาด้วยตัวเองหาใช่ว่าจะไปชกชิงวิ่งราวจากคนนั้นคนนี้มาได้หรือว่าจะใช้เงินใช้ทองจ้างไผ่ให้ไปทำให้เฮาได้หาเป็นเช่นนั้นไม่เพราะบุญนี้ไผ่ทำคนนั้นก็ได้ใครบ่ทำคนนั้นก็บ่ได้มันยุติธรรมดีสำหรับทุกคนแม้แค่การอนุโมทนาสาธุในบุญที่ผู้อื่นทำเฮาบ่ได้ทำนะขนาดคนอื่นทำที่เฮาบ่ได้ทำก็ยังได้บุญได้อานิสงส์บุญเหมือนกันอันนี้มียืนยันในเรื่องของตินางวิสาขามหาอุบาสิกาโอ้สร้างโบสถ์สร้างวิหารสร้างที่ประทับของพระพุทธเจ้าอ่ะเป็นตึกที่พระสงฆ์อยู่ได้ถึง500ลูกสร้างเสร็จแล้วก็เป็นตึกอย่างใหญ่เลยอ่ะเสถะวันที่ฉลองเสนาสนะตานวิหารให้พระพุทธเจ้านั้นตานที่พักให้พระพุทธเจ้านั้นปรากฏว่าเปื้อนของนางวิสาขาก็เดินทางไปตวยไปร่วมบุญกับนางวิสาขานางวิสาขาก็บอกเปื้อนทั้ง500คนนั้นว่าเปื้อนทั้งหลายบุญนี้ฉันมอบให้เธอทั้งหมดใครต้องการบุญของฉันนี้เฮ้ออนุโมทนาเอาเลยจะได้บุญเท่าๆกันมีผู้หญิงคนหนึ่งเป็นเปื้อนนางวิสาขาดีใจมากๆซะท่านโอ้ดีใจออกนอกหน้าเลยดีใจจนคนคิงลุกอนุโมทนาบุญบอกว่าอู้ฉันขอมีส่วนแห่งบุญที่เธอทำตั้งแต่นี้ไปฉันจะสร้างสมบุญเหมือนกับที่เธอทำขอให้ฉันได้มีส่วนแห่งบุญที่เธอทำได้เถิดด้วยเถิดคนอื่นๆหลายๆคนก็อธิษฐานเหมือนกันแต่ว่าบ่มีไผที่อธิษฐานและตื่นเต้นต่อผู้หญิงคนนี้ซะทะปรากฏว่าหลังจากกลับจากไปร่วมบุญกับนางวิสาขากลับมาถึงบ้านได้เกิดลมกำเริบขึ้นในตัวแล้วก็เสียชีวิตไปในที่สุดพอตายไปปรากฏว่าวิมานที่ปรากฏอยู่บนสวรรค์ของนางนั้นก็คือกุฏิสงฆ์ที่นางวิสาขาสร้างถวายพระพุทธเจ้าโอ้เหลืองอารามอยู่บนสวรรค์ว่านางเทพธิดาคนนั้นตื่นเต้นตกใจว่าโอ้นี้ขนาดเฮาอนุโมทนานะถ้าเฮาทำด้วยตัวเองเฮาจะได้ปานใดโอ้ขอให้เฮาได้ไปเกิดเป็นมนุษย์เฮาจะสร้างสมบุญอย่างที่นางวิสาขาคำกำเตอไอ้เนาะโดยสถาขนาดอนุโมทนาได้ขนาดนั้นแต่สำหรับคนที่บ่อนุโมทนาบ่ตั้งใจอนุโมทนาบ่ได้ตื่นเต้นอย่างกับบุญของเปิ่นมิแต่อิจฉาริษยาอันนั้นก่อมได้เนาะปากว่าอนุโมทนาเด้อสาธุแต่ใจมันสาธุถ้าบ่สาธุก็คือมันได้บุญฉะนั้นถ้าเฮาจะอนุโมทนาบุญกับไผก็แล้วแต่เฮือใจเป็นกลางเฮือใจนี่ยินดีแต่ๆถึงจะอนุโมทนาบ่ได้ใจว่าอนุโมทนาเพียงแต่ขอไปทีเฮือดูดีเท่านั้นเอียอย่างเอ็นนี้บ่ได้อย่างซะท่าแต่ก็ยังดียังดีกว่าดับปีหว่ามันอย่างเช็คอย่างนะเนาะฉะนั้นเนี่ยบุญนี่ไผลักของเฮาไปมันได้นะแค่อนุโมทนาก็ได้บุญอย่าคิดว่าสิ่งเล็กๆน้อยๆที่เฮาทํานั้นมันจะบ่ได้ผลแม้แต่เดินไปตามทางเห็นเศษแก้วเศษขยะหล่นตามพื้นแล้วเฮาเก็บขึ้นมาทิ้งตามที่สมควรที่จะทิ้งอันนั้นแม้แต่เป็นบุญเล็กๆน้อยๆก็ทําได้เหมือนกันแต่มันบ่สําคัญหรอกศรัทธาว่าจะเป็นบุญเล็กหรือบุญใหญ่ถ้าเฮามีความตั้งใจจริงที่จะทําอย่าคิดว่าบุญเล็กๆน้อยๆจึงบ่ทําเพราะบุญเล็กๆน้อยๆนั้นสั่งสมกันมากเข้ามากเข้าก็จะกลายเป็นบุญใหญ่ได้เช่นเดียวกันเพราะในชีวิตเฮาอาจจะบ่มีโอกาสน่ะศรัทธาในชีวิตเฮาอาจจะบ่มีโอกาสได้สร้างบุญใหญ่ขนาดนั้นก็เป็นได้เพราะฉะนั้นจงสะสมบุญเล็กๆน้อยๆไขว่คว้าไปเรื่อยๆไว้ก่อนเพราะมันเป็นโอกาสที่ดีของชีวิตเฮาอย่าประมาทในผลบุญเล็กๆน้อยๆเพราะทรายจะถมทะเลให้เต็มได้ก็เริ่มต้นจากเมล็ดทรายเล็กๆน้อยๆหลายๆเม็ดรวมกันเป็นพื้นแผ่นดินใดเช่นเดียวกันและจะนับประสาอันยัง
กับบุญเล็กๆน้อยๆที่เฮามันสั่งสมไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆนั้นมันจะบัดเต็มได้อย่างในที่สุดมันก็เต็มได้ใจกำใจศรัทธาบุญนั้นหรือคือขุมทรัพย์ควรสั่งสมไม่ใช่ว่าใครทุกคนทำเหมือนกันได้ต้องอาศัยความมุ่งมั่นและตั้งใจที่ใครๆต่างมีไม่เท่ากันจิตศรัทธาอย่าได้ขาดอันดับแรกมาปลดแอกความยึดถือมือคนละชั้นจะทำมากหรือทำน้อยไม่สำคัญจิตศรัทธาที่จะทำมั่นยังคงเดิมอาจจะขาดหรือเกินบ้างไม่ด่างพร้อยแต่ถ้ามีใจเต็มร้อยก็ที่จะเริ่มรับรองได้ชีวิตใหม่ไม่เหมือนเดิมบุญจะเติมเต็มให้ชีวิตด้วยจิตศรัทธาจงรีบสร้างเรื่องบุญญาณบัดนี้ทุกนาทีของชีวิตนั้นมีค่าไม่ใช่เพราะเวรกรรมเก่าเจ้าทำมาหรือจะมีได้สังขารมาสร้างผลบุญอานิสงส์ผลบุญต้องทุ่มทุนสร้างทุกชีวิตจะเปิดกว้างมันน่าลุ้นอยู่ที่เราเป็นผู้สร้างความสมดุลกับขุมทรัพย์อันล้ำค่าอย่าละเลยไม่มีใครที่ไม่เคยจะทำผิดอยู่ที่เราอย่ามีจิตคิดเพิกเฉยปัจจุบันทำให้ดีที่สุดเลยเรื่องอดีตเคยผิดพลาดก็ช่างมันเราจึงต้องทำปัจจุบันกันเดี๋ยวนี้ดีไม่ดีอยู่ที่ตนคนสร้างสรรค์เทวดาหรือมนุษย์ต่างโปรดปรานจะยังความสุขสำราญสมใจให้ร่มเย็นชีวิตจะเห็นทางออกตอบได้ชัดลองมาวัดกันสักตั้งจะได้เห็นหากเชื่อมั่นสำเร็จได้ไม่ยากเย็นประเด็นนี้จึงประจักษ์ดังนี้แลญาติทายาทโยมถ้าเฮาใฝ่ในบุญสะสมบุญไปทีละนิดทีละนิดวันหนึ่งมันก็เต็มเองเนาะเต็มไว้เนี่ยอย่างอาจารย์ก็เอาไปตุ้ยเพราะบุญกุศลคือสิ่งที่จะติดตามให้ผลเฮาไปในสัมปรายภพไปนะซึ่งมีแน่นอนสำหรับทุกคนเฮาบ่ฮู้ว่าเฮาจะไปอยู่ภพภูมิใดแต่มีแต่บุญแต่กุศลเท่านั้นที่จะพาเฮาไปอยู่ภพภูมิที่ดีเนาะศรัทธาญาติโยมเฒ่าแก่อีป่ออีแม่ทั้งหลายอ้าววันนี้พอเวลาเงี้ยเวลาพอแล้ว 19:44 น.อ้าวใครจะโทรมาอันนี้อนุญาตแล้วโทรมาได้ที่บอกอนุญาตตะกี้ 2-3 คนเปิ้นกว่าโทรบัดตันโทรมาก่อนเป็นอย่างเน้อแต่ว่าบ่อยากให้โทรมาก่อนกันนักๆเวลาจะอู้อย่างนี้จะอุ้มจบชะกรรมเปิ้นโทรมาเหี้ยเนาะแล้วก็ฝากงานวันที่5นะวันที่5ที่วัดปากตังเจริญตอนนี้ได้มีการประชาสัมพันธ์ในเครือข่ายคลื่นสีขาวของเฮาครูบาอาจารย์หลายครูบหลายองค์ก็อู้ในรายการเนาะจวนกันไปศรัทธาลำปางก็ไปกันหลายอยู่เนาะเจริญปอนแม่กับแก้วสีอินแก้ววัยตาเจ้าลมบ้านนี่แม่ก็คือหาตัวลูกเป็นเนอะโอ้คุณจะโบกคำเหี้ยก้าอ๋อวันนี้ปลอดภัยอยู่จันวันนี้พักวัดนี่แม่เพราะว่าได้บอกเป็นว่าจะมานี่ตอนเดินทางนั้นน่ะมันฝนลมอย่างบ่ฮู้โอ้โหกำลังปัดตุลูกไปเหยียดก้าโอ้ควันขนาดนี้มันจะปัดอย่างไรเจ้าคือเนอบุญขนาดปนมทักษาเนอเจ้าบุญบ้านเจ้าคนเดียวเนอฮะอยู่บ้านเจ้าว่านะเจ้าขนาดปนมทุกทักษาพาจานเนอชาตุอ้าวปันกันคนน้อยแม่ขวัญดาวเจริญพรแม่ขวัญดาวรับแล้วเจ้าวันนี้ไม่ได้สวดมนต์ตัวอาจารย์แต่ก็มาวัวแต่ตัดผมมาลูกกายอยู่อ๋อเปิ่นเป็นช่างตัดผมโลนี่ช่างเสริมสวยโลนี่อืมเป็นยังเป็นยังเป็นจะได้ฟังเจ้าท่านฮอดเจ้าช่างตีล่ะอืมอดทนขอพนักงานอาจารย์เล่นไม่ต้านได้ขอมีลมมีเงาหน่อยเจ้ามีลมเย็นเห็นจุ๊บ
ทอทหารอดทนอดทนเอาสู้ให้กำลังใจนะจ๊ะจ่าตู้เอาสู้เจริญปอนเอ้าแม่น้อยท่าอาสาโอ้ท่านบ้านเฮาลำปางฝนตกเนอะดีแล้วสั่งไปตกลำปางแล้วบ้านแม่สั่งกระสีปืดปุ้งปุ้งวะนั้นโอ้เปลี่ยนใหม่บอกนายกเลยแม่เป็นกำลังใจนะวันห่อนะวันนี้พูดมามีแหละนี่มีแม่นี่มีกะห่อนแต่มีล้มมีอย่างเนอะอ๋อบ้านเขาเพลล้มนะท่านสาธุสาธุอ้าวปันกันคนละน้อยสาธุแม่สมบูรณ์วงแสนบ้านไร่ศิลาทองว่ายสาเต้าลูกจ้าแม่เขาห่อนดูตั้งอันหนอฝนตกกับห่อนกันนะมันจะฝนมาเดียวมันจะไปยังก่อนยังฝนแล้วก็ห่อนนะวันแม่ตกบอกให้นี่ร้ายเนี่ยถึงแรงเดี๋ยวมันจะตกอยู่แต่ว่าจะไปล้มกันแล้วกันครับได้พักดีเนาะคนนี้ถ้าจะดีหน่อยเย้มปะหลวงพ่อมันแต่ว่าหันนั้นพระละเดี๋ยวจะไปหาปืนเดี๋ยวจัดรายการแล้วกันสาธุนะแม่นะเราจบดีนะลูกนะเจริญพรแม่อ้อยแม่อ้อยวันนั้นว่ายังได้ก็ได้อู้กันดีวันนั้นว่ายแม่จำเนียนยังได้ก็อ๋อแม่จำเนียนเคยได้อันนั้นไหนอย่างก็อันเหรียญนั้นเหรียญพระชาล้มอ่ะโอ้โหตันละมาแล้วอันนั้นเนาะคุณบอกพระเจ้าแหละถ้าคุณบอกสั่งตอนที่จะไปยิงแฟนกะเจ้าแม่ก็เลยว่าโอ้ประดันนะผมก็ออกมาแล้วเพราะว่าไอ้นั่นสมัยพื้นเกิดแม่เกิดไม่ใหม่อยู่เจ้าอยู่ประดันล้มนะเจ้าแม่ก็เลยว่าเกิดออกมาแล้วยังไม่ได้อะไรเจ้าสาธุนะแม่นะบุญรักษาบุญรักษาอ้าวแม่ศรีสุรินทร์ท่าวงโทรมาแหมใหม่ตะกี้ฮับตันติดสายแม่อ้อยอยู่อ้าวโทรมาเนอะเหลือเวลาแหมกี่นาทีเหลือเวลาแหมอีกนิดหน่อยเนอะอ้าวสัก5สาย6สายได้อยู่ก็เนาะทุกท่านทุกคนสบายญาติโยมอยู่ทั้งบ้านทั้งจองก็ระวังเอาเนอะแม่ย่าปุ๋ยเหรอเลิฟหรือยังแม่ย่าปุ๋ยป้อพรมมาแม่ย่าปุ๋ยป้อพรมมาปุ้นแม่ท่าปุ้นนะแม่น้อยอินยาสีแม่ป้ากันไปเนอะแม่น้อยอินยาสีน้องบุญที่ลาโยธาป้ากันไปปากันไปวัดปากตังเจริญนะไปดูแลครูบาอาจารย์แตนสิเจริญปอนแม่นักสอนเจ้าว่าค่ะเจ้าฝนตกไปเจ้าวันนี้มันตกแม่วันนี้มีกะแดดบ้านตกสองหาโอ้ดีกะเย็นพ่องแล้วก็ดีละเนาะมันจะลดหมอกควันลงผ่องหมอกควันก็ยังกวนใจตั้งเหนืออยู่นักอยู่อาจารย์ครับฝากตัวนะเจ้าเนอะเจ้าสาธุแม่บุญรักษาแม่เหมือนกันนะเจ้าสาธุแม่ศรีสุรินทร์ท่าวงอันนี้ก็กำลังใจจากแม่ศรีมีกิจกรรมมีการมีงานตั้งครูบาอาจารย์งานยังบ่ว่าฮอบมดนี่บ่ได้หันหน้ากันกับเจ้าฮู้กับแม่ศรีนี่นะคุณโยมวาสนาอุปป้อเนาะอันนี้ก็สาธุท่านอาจารย์เจ้าอีหล่ะได้เข้ามาดูทาง Facebook โดยหันด้วยนะหลายท่านหลายคนนะก็สื่อสารมาทาง Facebook ก็มีเอ้ามาแล้วแม่ย่าเฮ้ยมีเนาะโอ้แม่ย่ายังได้อ่ะครับผิดกะกดแต่ใดมันเนี่ยโอ้แม่ยาปุ๋ยโทรมาไหมตะกี้กดใส่ยากดพิษไปกดสีแดงเหี้ยก้าแม่ยาปุ๋ยโทรไหมแม่ยาปุ๋ยป้อพรมมาสุขรัตโอ้แม่จันปังหิ้วแม่ยาปุ๋ยได้ล้อก่อนเจริญปอนแม่แม่สาเจ้าโอ้เมืองนี้ขนาดเนาะโอ้ยแม่ผ้าเปียกหมดนี่มันได้ตามแต่นี่เดี๋ยวจัดรายการแล้วก่อนมาถึงจับเวลาจัดรายการพอดีอะเร็วนี่ภาคไหนนี่มีพระเจ้าจัดใจวัดน้อยโพคำไอ้แม่ในตัวเมืองนครพนมเนี่ย
เป็นว่าตีน้องสาวเปิ่นติดต่อฮื้อวันแรกเพิ่นน่ะแล้วก็วันแรกมันได้มาเสียกรรมเนี่ยเปิ่นเตรียมไว้ฮื้อหมดอ่ะก็เลยว่าเดี๋ยวจะไปวันที่เดินไปถึงแล้วนี่เดินถึงแล้วแวะฮื้อเปิ่นเฮ็ดกรรมเจ้าแม่มาได้พักอันแจ้งวันนี้ก็วันหนึ่งได้พักก็วันเดียวเอ๊ะเจ้าสาธุนะแม่เนอะจ้าติดตามดูแต่เจ้าผมก็ออกมาจากสัจจะเอาสาธุสาธุสาธุมึงแม่เสานะแม่เสาก็จ้างโก้ที่ไหนก็คืออ๋ออ๋ออ๋ออ้าวครับสายแม่บัวเย็นก่อนแม่จะเลินปอนแม่บัวเย็นจันทบเจ้าน้องวัฒการพระอาจารย์เจ้ามาถึงบ้านดีโอ้ม่วนก็ม่วนก็วันที่5ไปแตนจิมนะกระดูถามไม่น้อยก็ถูกโทรถามไม่น้อยก็ไปแตนจิมกับไปได้อย่างลูกมันอยู่แม่ต้องไปแตนโทรถามไม่น้อยก็ถ้าไม่น้อยไปก็จะไปแล้วเหมือนมีรถตีแม่เมาเขาก็ว่างอ้าวบอกแม่น้อยแม่น้อยอินยาสีฟังอยู่เนอะโทรหากันก็แม่บ่เย็นจะกำเปียบไปเลยสาธุสาธุอ้าวครับสายแม่ปุ๋ยก่อนแม่ย่าตะกี้ฮับบัตรานกดใช้สีแดงไปเห็นแหละไว้สาเจ้าเนื้อวันนี้เดิน4กิโลอ่ะวันนี้จะ10ปลายเนี่ยมัน3วันน่ะ50กว่ากิโลเดิน3วันก่อนน่ะปกติ2วันนั่นน่ะอ๋อเป็นฝนเป็นลมอะไรหาไม่เฮ้ยดีกะฮักกันแต่รู้อะไรหากันนี่อะไรหานะว่าก็พูดมาว่าจะเอาจะไปเดินแทนเจ้าสาธุนะอีแม่จ้าเดี๋ยวจะฮับสายนอนไหนคือนี่นอนนะนอนวัดนันน้อยโพคำอ๋อนอนวัดยังแค้นน้อยวันนี้อันบัจใจเรื่องของเรื่องคือติดต่อเปิ่นวันก่อนวันที่30อ่ะเออเปิ่นเกี้ยมห้องเกี้ยมอย่างเฮ้อหมดแล้วก็มัวจัดรายการอยู่พระธาตุพระนมมานี่มันตันซะกรรมอ่ะวันนี้ก็เลยเดินมาถึงนี่ก็จะพาคือเปิ่นเฮียคืนแล้วถูกก็ตั้งนี้ไปก็ปาจ้าอย่างเดียวอ่ะจ้าเฮ้อเจริญเด้อเจริญตู้แม่สัตว์เด้อสัตว์อ้าวจะเริญพอน้องเจ้าขุนก็ว่าแม่โดน้องเจ้าขุนครับอ้าวติดตามหลวงพ่ออยู่กะครับติดตามอยู่ครับเป็นกำลังใจนะเป็นกำลังใจร้องเพลงฮือจิมนุไปร้องเพลงมาแล้วยังไปอัดมาแล้วยังยังครับไปกรุงเทพวันผูกอะครับโอ้เดินทางปลอดภัยนะอัดแล้วลักส่งมาฮือจิมเนอะคิดถึงลูกฮักลูกนะครับชาตู้ชาตู้คนเก่งคนเก่งผมพอแน่ครับลูกครับครับสวัสดีครับแหน่น้องเจ้าขุนเด็กชายกตัญญูแม่ปราณีมาแม่ไม่จะไปกันหลายคนได้ไปถามแม่น้อยหรอรถหรอว่างฮะรถเต็มคะปะโทรถจะได้ว่างแน่เต็มหมดแล้วเจ้าเอาไปแหมกันไปแม่เอารถแหมกันไปมันหนักถึงขนาดนั้นกี่คนนี่1 2 2 3 4อันน่ะเดี๋ยวจะบอกให้เบิ่มเด้อยังให้เบิ่มครับไปจ้ะรถเบิ่มนั่นน่ะแม่บ่ได้เพราะว่าแม่น้อยว่าเพิ่นเต็มแล้วเจ้าอ๋อแม่น้อยเอารถเบิ่มไปกะเจ้าแม่น้อยเอารถเบิ่มไปเออจังนั้นก็เลยอันก็จบข่าวก่อนเจ้าสาธุมันเป็นยังเนาะเจ้าวันหน้าก่อนเดี๋ยวซื้อรถตู้ใช้กันบ่เจ้าพร้อมกันบ่เจ้าเดี๋ยวน้องแม่โทรหอยแม่ซื้อเฮ้อโอ้สาธุได้ละได้ละฮะฮะโอ้อันก็จบข่าวจบข่าวเลยสาธุนะพี่น้องห้อยเฮคือเตืองหาทุกคนเด้อสาธุสาธุเอ้าแม่ยายพรนี่มากระเปื่อนอย่างใดนี่ฮึมาตัวลมฮะมาตัวลมมาตัวคนลำปางได้อย่างไรนี่ฮึเมื่อกี้ฝนตกมันเย็นหน่อยจังจี้บอกโอ้ล่ะแล้วอันบัดเดียวนี้วิทยุวัดฝ่ายเห็นเปิ่นออกอากาศอยู่กะออกกี่โมงก็ตกไปเร็วเนี่ยมาออกเดี๋ยวนี้ล่ะอ๋อสวดมนต์จบแล้วเพิ่นก็ออกแหละก็จะต
ที่กันชุดเจ้าที่ไหนรู้นะเออเออทางไหนบ่ฮู้นะเยาว์นะโอ้ฝ่ายเยาว์ฝ่ายเยวเพิ่นก็เออมาแล้วมาจะโทรไปเออแล้วว่าแชกเข้ามานี่เหรออ้าวน่ะแชกเข้ามาแชงเข้ามาล่ะสาธุอ้าวขอบคุณยายพรอ้าวเดี๋ยวนี่อยู่ไหนเนาะอยู่นครพนมน่ะเอ้าถวายความเคารพทูลหลวงกิตครับโอ้สายพี่พระอาจารย์โอ้สายยายพรก็เข้าพอดีเลยเนาะเออยายพรนี่มาทุกงานจำเสียงไม่ได้จ้ะฮะจำเชียงไม่ได้ผมนึกองค์อื่นไงอ๋อใช่ๆครับอาจารย์สาธุอาจารย์นะขอบคุณทูตลงกิจนะเอ้าศรัทธาญาติโยม 19:56 นขอบคุณทุกสายที่โทรมาเนอะมีจากไผ่พ่องโทรมาวันนี้นะก็ไม่อยากแก้วกาดโปงแต่เจ้าแล้วแต่เดี๋ยววันนี้มันโทรล่ะแต่เจ้ามีแม่แก้วกาดโปร่งแม่สีทอนแม่แสงจันทร์สีสละบันสันปะทอนแม่อนุบุญสูงจากพะเยาเนอะแม่ครูอาลีพันจากเมืองงาวแม่บัวลอยขจรคำบ้านห้วยฮีแม่สมใจปีบ้านใหม่แม่ไหลหลังบอแม่โจแม่กาบแก้วสีอินแก้วแม่ขวัญดาวทุ่งกล้วยแม่น้อยทาอาสาแม่สมบูรณ์วงแสนแม่อ้อยวัดวัดบัดบันหมอแม่ศรีสุรินทร์ท่าวงเขื่อนยางแม่จันปางิ้วแม่บัวเย็นจันทบแม่ปุ๋ยป่อพรมมาสุรัตแม่โดแม่ปราณีแม่ยายพรและก็ท่านอาจารย์กฤตพุทธอุทยานเชียงใหม่อนุโมทนาบุญกับครูบาอาจารย์และศรัทธาญาติโยมสาธุชนทุกท่านทุกคนติดตามเน้อฝากงานวัดปากกลางเจริญไผ่มีเวลาก็ไปเนาะเซาะรถแหมสกันเนอะแม่น้อยอินยาสีคนอยากไปหลายคนถ้าอย่างไรถ้ามีรถก็เหมารถไปแหมเนาะจะได้บอกกันแม่โบเย็นก็มีหลายคนเอาละศรัทธาเวลาหมดเวลาขอนำรายการจากลาศรัทธาไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้ขอความสุขสวัสดีจงเกิดมีแก่ศรัทธาท่านเจ้าทุกท่านทุกคนเนอะจัตตาโรธรรมาวทันติอายุวันโนสุขังคะลา